สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะเพจซอสผัดตามสั่งนะคะจะมาทำเมนูผัดง่ายๆนะคะแบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยฮะฮะอะไรนะไม่ต้องปรุงอะไรไม่ต้องปรุงอะไรเลยฮะอะไรนะใช่แล้วไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่แล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดคุณฟังไม่ผิดเพราะว่าการผัดของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นสารพัดผัดผัดกะเพราผัดพริกแกงผัดพะแนงหรือผัดผักรวมผัดหมูกรอบผัดอะไรก็แล้วแต่คุณฟังไม่ผิดค่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยที่ไหนมีที่นี่ค่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะเราใช้ซอสขวดเดียวขวดนี้คือจบทุกสิ่งอย่างอันนี้หนูกลับด้านหน้ายังนี่นี่นี่ค่ะเราใช้ซอสขวดนี้ขวดเดียวจบทุกสิ่งอย่างนะคะจบทุกสิ่งอย่างจริงๆคือคุณไม่ต้องไปเติมน้ำตาลไม่ต้องไปเติมผงชูรสไม่ต้องไปใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่ซอสหอยนางรมไม่ต้องใส่ซีอิ๊วขาวไม่ต้องใส่ฟ้าคมฟ้าเขียวอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องใส่ใส่ซอสอะไรเลยใช่ไม่ต้องใส่ซอสอะไรเลยใส่แค่ขวดนี้ขวดเดียวคือจบในการผัดทุกผัดนะคะใส่แค่1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะคือจบเลยขวดนี้ขวดเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยแตนจะทำให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าขวดเดียวจบจริงหรือเปล่านะฮะลืมน้ำมันพืชนะจ๊ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้เนี่ยเราจะทำเมนูง่ายๆเมนูที่ทุกคนก็ทำได้แล้วก็จบในขวดเดียวเหมือนกับเรานะฮะจบในขวดเดียวจริงง่ายมากสำหรับร้านอาหารตามสั่งเนี่ยใครที่แบบลูกค้าสั่งอาหารนะโอ้โหคุณขาลูกค้าสั่งอาหารแป๊บเดียว1นาทีได้กินอย่างเงี้ยนะฮะหรือสามีทำให้ภรรยาภรรยาทำให้สามีใครทำกับข้าวให้เป็นขวดนี้ขวดเดียวคือจบคุณไม่ต้องไปเติมอะไรเลยลองทำตามที่ฉันดูนะคะในวันนี้นะคะเป็นซอสผัดชื่อว่าซอสผัดตามสั่งขายแค่ขวดละ69บาทใครสนใจแอดไลน์แอดมาได้ที่ปักหมุดไว้นะคะวันนี้จะทำให้ดูเป็นเมนูผัดบรอกโคลีผัดบรอกโคลีนี่ค่ะผัดบรอกโคลีผัดใส่อะไรผัดใส่หมูหั่นชิ้นธรรมดาแล้วก็ใส่กระเทียมสับกระเทียมตำอะไรก็ว่ากันไปนะฮะทำง่ายๆเราจะจบด้วยขวดเดียวขวดนี้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าง่ายจริงหรือเปล่าฮะจ้าไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูนะฮะไม่เชื่อคุณคอยดูขวดเดียวจบจริงๆเราเทน้ำมันพืชลงไปก่อนน้ำมันพืชเทน้ำมันพืชลงไปก่อนนะฮะทุกคนแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยตะกั่วชลดามันไม่ได้ขี้โม้ว่ะมันพูดจริงมันทำจริงจบได้ขวดเดียวจริงๆเนี่ยชื่อซอสตามสั่งไม่ต้องไปเติมน้ำตาลชูรสอะไรไม่ต้องเดี๋ยวเราแกะนี่เลยค่ะแกะวันนี้เปิดซิงเลยนะคะเปิดซิงเลยเราแกะอันนี้นะคะนี่เราซีนอย่างดีนะคะทุกคนค่ะพร้อมเปิดฝานะฮะนี่เปิดฝาออกมาแล้วบอกเลยนะคะน้ำนี่คือเหมือนน้ำวิเศษเหมือนน้ำเทวดาเหมือนมีเทวดามาผัดให้กินพระเจ้าจอร์ดบ้าไปแล้วไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่ขวดนี้ขวดเดียวคือจบทุกสิ่งอย่างในการผัดได้ทุกชนิดผัดกระพงกระเพราหมูกรอบอะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะมาจากวันนี้จะเริ่มต้นไปดูเมื่อกี้เราใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมลงไปนะคะทุกคนนี่ใส่กระเทียมลงไปผัดนะทุกคนค่ะผัดกระเทียมให้หอมผัดกระเทียมให้หอมเลยผัดกระเทียมให้หอมแล้วเอาหมูเทลงหมูกรอบเปล่านี่แหละหรือจะใช้หมูหมักตามปกติก็ได้หอมมากค่ะตอนนี้แค่ผัดกระเทียมเริ่มต้นก็หอมแล้วในการทำกับข้าวนั้นซอสผัดตามสั่งเราจะทำให้ดูว่าง่ายขนาดไหนมันง่ายจริงๆพระเจ้าจอร์ดมันง่ายมากคุณมันง่ายจนไม่รู้จะใช้คำไหนว่าง่ายง่ายง่า
ีมงานดิฉันเอาไอ้นี่มาตั้งมันไม่มีที่รองนะคะต้องขออภัยด้วยนะต่อไปนะเดี๋ยวจะหาที่รองมาใหม่นะคะมันง่ายมากทุกคนมันง่ายจริงๆเอากระดาษนี่มารองก่อนก็ได้กระดาษลังอ่ะมันจะได้ไม่ตกร่องนี่ง่ายจริงๆนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะพอเรารู้สึกว่าหมูสุกนะคะเราใส่บล็อกเกอรี่ไปเลยนี่ค่ะง่ายจริงๆเสร็จแล้วปุ๊บนะคะทุกคนเราใส่อันนี้แค่ช้อน1ช้อนโต๊ะอันนี้คือสำหรับ1จานแต่อันนี้ที่ฉันใส่ผักบล็อกเกอรี่เยอะนะคะเป็นเหมือนเป็นเหมือนช้อนครึ่งก็แล้วกันนะลืมแบ่งออกนะคะเมื่อกี้แล้วหลังจากนั้นเราเติมน้ำแค่3ช้อนต่อ1จานนะคะทุกคน1ช้อน2ช้อนเติมน้ำ3ช้อนเท่านั้นมันก็จะกลายเป็นผัดที่แสนอร่อยให้กับเรานะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้คุณเชื่อไหมว่ามันเสร็จแล้วแล้วมันอร่อยแล้วขวด69บาทนะคะคือคุณไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มเลยอ่ะพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากนะคะทุกคนได้กินหอมไหมหอมหอมมากคือไม่ต้องไปเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมชูรสไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องไปตามเดินวิ่งตามหาซอสน้ำมันหอยต่างๆไม่ต้องหาซอสฝาขงฝาเขียวซีอิ๊วขาวไม่ต้องใส่จ้าขวดเดียวคือจบครบทุกอย่างจริงๆครบทุกผัดถ้าเราเอาใบกะเพรามาใส่มันก็จะกลายเป็นผัดกะเพราเนี่ยฮะมันชูนั้นๆมันชูสิ่งนั้นๆที่เราทำอยู่ผัดพริกแกงก็ได้ผัดหมูกรอบก็ได้นะฮะผัดกระทงกระเทียมอะไรได้หมดนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าอร่อยจริงจังนะฮะทุกคนเนี่ยที่ฉันไม่ได้โม้นะฮะเดี๋ยวจะให้ชิมดูเอาวันหวานลองชิมหน่อยสิชิมดูเนี่ยเป็นไงล่ะไม่ต้องปรุงเลยมันไม่ต้องปรุงนะฮะมันขวดเดียวจบครบทุกอย่างจริงๆนะฮะโอ้โหเนี่ยวันหวานไปเอาข้าวเลยอ่ะดูดิเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันอร่อยจริงจังขวดเดียวคือจบง่ายมากโดยเฉพาะใครที่อยู่คอนโดหรือแบบอยู่อะไรง่ายๆทำกินง่ายๆค่ะทุกคนโอเคเลยขวดเดียวจบจริงๆค่ะทุกอย่างเนี่ยค่ะเสร็จแล้วปิดไฟทุกคนค่ะแล้วก็ใส่จานได้เลยสำหรับการผัดบล็อกโคลี่ในวันนี้คือเสร็จแล้วค่ะพระเจ้าจอร์ดคุณไม่ต้องเติมอะไรเลยอ่ะเนี่ยค่ะทุกคนนะฮะมันไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะทุกคนใส่แค่ขวดเนี้ยขวดเดียวจบนะคะคุณใส่แค่ขวดเนี้ยขวดเดียวจบนะฮะหวานๆบอกอย่าเพิ่งตักหมดเขาจะมากินเนี่ยค่ะคุณเสร็จแล้วในการผัด1จานใช้แค่ซอสขวดนี้ขวดเดียวมันอร่อยเลยนะคะทุกคนแล้วคุณไม่ต้องกลัวคือแม้แต่เด็กแบบไม่กี่ขวบอ่ะก็ผัดได้อ่ะคือช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยซื้อไว้ให้ลูกผัดแบบลูกผัดกับข้าวกินเองนะลูกเยอะแยะก็ได้คือมันง่ายมากเพราะมันไม่ต้องปรุงอะไรเลยคุณขามันอร่อยจริงๆคือคำว่าอร่อยจริงๆของดิฉันคือมันอร่อยจริงๆมันไม่ได้แบบอร่อยมั่วซั่วนะคะคือมันอร่อยจริงๆแล้วมันแบบมันจบอ่ะนะคะขวดเดียวคือจบเลยตอนนี้นะคะเราจำหน่ายขวดละ69บาทนะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์แอดมาเลยไลน์แอดที่ปักหมุดไว้นะคะนี่หวานๆไปตักข้าวมาแล้วค่ะทุกคนถ่ายรูปไว้ก่อนโอ้มันอร่อยจริงๆนะนะฮะต้องบอกเลยแม่บ้านพ่อบ้านสมัยใหม่นะฮะโดยเฉพาะร้านตามสั่งคุณขาลูกค้าสั่งนาทีเดียวคือได้กินเลยอ่ะคุณแบบไม่ต้องไปปรุงนู่นปรุงนี่โอ๊ยปวดหัวสารพัดเยอะแยะมากมายคือหวานๆตักเลยลูกไม่ต้องเกรงใจหวานๆยืนแบบหวานๆแบบหอมนะหอมนะหวานๆหอมนะนะฮะนะทีเลยอ่ะทีเลยปึ๊บโอ้ยพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากต้องบอกเลยว่ามันเป็นซอสผัดเทวดามันเป็นซอสผัดที่แบบว่าเหมือนมีนางฟ้ามาทำให้เรากินอ่ะเฮ้ยใส่แค่นี้อร่อยแล้วเหรอไม่จริงไม่จริงไม่จริงใช่ไหมคุณไม่เชื่อคุณต้องลองสั่งคุณอย่าเชื่อใครง่ายๆจนกว่าคุณจะได้ลองนะฮะคุณอย่าเชื่อใครง่ายจนกว่าคุณจะได้ลองแต่บอกเลยว่าซอสตามสั่งนี่คือที่สุดของที่สุดนะฮะอ่ะ
ันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าของดิฉันเหมือนกันจะเป็นอาหารเช้าของตั๊กแตนชลดานะฮะก่อนที่จะไปทำงานธุระจิปาถะต่างๆผัดง่ายมากแม่บ้านนุ่นเหรอตอนนี้ไม่ได้กินฉลกจ้ะไม่ต้องเออแม่บ้านนุ่นไปไหนนุ่นมานี่หน่อยแล้วฉันจะบอกเลยว่าแม่บ้านอย่างนุ่นก็ต้องพ่ายให้กับซอสขวดนี้ฝีมือแค่ไหนเธอก็ดูเถอะฉันจะให้เธอชิมดูถ้าชิมแค่น้ำก็พอแล้วเธอก็จะรู้ว่ามันสู้ฝีมือเธอได้หรือเปล่าอ่ะแหมชิมให้คุณผู้ชมดูอร่อยน่าฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะเออเธอยอมไหมเธอยอมไหมที่เรามีของวางเครื่องปรุงวางไว้เต็มเลยปกติเวลาเธอผัดอะไรอย่างหนึ่งเธอใส่กี่อย่างหลายอย่างสารพัดใช่ไหมกว่าจะเสร็จหนึ่งจานใช่ไหมน้ำตาลเออนุ่นยอดอันนี้ยอดมั่วยอดบางทีเออบางทีมันไหม้ก่อนด้วยใช่ไหมมันง่ายมากมันทำให้ชีวิตนี้ในการใช้ชีวิตของเรามันง่ายมากนะคะคุณผู้ชมขาในการผัดทุกสิ่งeverythingจริงกับเบลเดี๋ยวจะผัดให้ดูทุกๆวันถ้ามีเวลานะคะถ้าวันไหนว่างก็จะผัดแบบนี้แหละให้ดูเรื่อยๆว่าเมนูอะไรบ้างวันนี้เป็นเมนูบล็อกโคลี่ผัดหมูนะฮะใส่แค่กระเทียมนะฮะแล้วก็ซอสขวดนี้จบเลยนะคะทุกคนซอสตามสั่งชื่อซอสบ่งบอกอยู่แล้วตามสั่งอยากได้ผัดอะไรเทลงไปแค่1ช้อนโต๊ะมีคนถามว่ามีเล็ดส่งเล็ดส่งไหมได้เดี๋ยวทำให้เอาไปขายใช่ไหมร้านค้าได้เลยค่ะเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำราคาให้เลยลูกค้าขาสั่งมาเลย69บาทเท่านั้นนะคะ69บาทอร่อยแบบนี้อร่อยได้ง่ายๆแม่บ้านที่ไหนหลังไหนก็ยอมค่ะดิฉันบอกเลยนะฮะเป็นซอสปรุงสำเร็จไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่แค่ตัวเนี้ยซอสตามสั่งเนี่ย1ช้อนโต๊ะน้ำตาม3ช้อนโต๊ะคือได้ผัด1จานทุกผัดนะคะย้ำค่ะทุกผัดนะฮะ1จานใครสนใจแอดไลน์มาเลยค่ะวันนี้แม่ค้าหน้ามนคนสวยตั๊กแตนชลดาลาไปก่อนนะฮะแอดไลน์มานะฮะเดี๋ยวไปตอบนะฮะลูกค้าขาสวัสดีค่ะ